ตอนนี้ก็ได้พรีเซนต์กันครบกันไปเรียบร้อยทุกท่านนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะซึ่งทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะในช่วงนี้ก็จะมีอาจารย์สุธรรมนะคะช่วยในการดำเนินรายการด้วยค่ะครับก็อันดับแรกก็ขอขอบคุณนะอยากขอทุกท่านนะครับที่มาให้แชร์ประสบการณ์ให้ความรู้อะไรต่างๆแล้วผมก็หวังว่าทางผู้เข้าร่วมก็คงได้เห็นภาพอะไรต่างๆเยอะมากขึ้นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของพวกท่านบ้างละนั่งฟังมาตลอดละขอฟังเสียงหน่อยครับไม่ทราบว่าท่านใดจะหรือจะซักถามวิทยากรเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรืออะไรต่างๆมีความคิดเห็นอะไรเชิญครับเป็นวิทยากรแต่อยากจะขอถามนิดนึงเห็นอาจารย์ทำทอริฟายนะครับพอจะบอกต้นทุนได้ไหมครับว่าเปิดตันนี้ตอนนี้คอสเท่าไหร่ทำทอริฟายตอนนี้เรียนตรงเรายังได้แต่ว่ามันยังต้องยอมรับว่ามันยังไม่สะท้อนเพราะว่าเราแค่พยายามที่จะผลักดันตอนนี้เรามีต้นแบบเนี่ยเพื่อขนาด10กิโลกรัมต่อชั่วโมงเพื่อที่จะพูฟความเขาเรียกแหละความเซเบิลของเทคโนโลยีอะไรต่างๆตรงนี้ครับยังถ้าเกิดถามว่าต้นทุนก็คงยังคือตอนนี้ทางภาคเอกชนเนี่ยใช้ถ้าใช้โรตารี่ไดเออร์อยู่ประมาณ200กว่าบาทต่อตันซึ่งผมคิดว่าถ้าทำให้ทอริฟายเนี่ยมันถูกแล้วก็พอๆกับที่ใช้อยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะน่าจะไปได้นะครับคำถามที่2ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่หน่วยงานรัฐจะวิจัยตัวคาร์บอนซอร์สและก็คาร์บอนซิงค์ของแวลูเชนชีวมวลคือผมไปดูงานที่สิงคโปร์วันก่อนมันมีตั้งแต่แบบต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยแล้วก็ทำบวกลบค่าขนส่งอะไรด้วย CO2 ปล่อยเท่าไหร่แอบซอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพอทำซิงซอสมาแล้วเราได้เน็ตตัว CO2 ใช่ไหมครับมันก็จะพูดกับภาคสังคมได้แล้วก็มีเหตุผลบอกว่าถ้าเอกชนทำหนึ่งคงไม่มีตังค์สองก็คือว่าความน่าเชื่อถือหน่วยงานรัฐทำน่าจะเชื่อถือมากกว่ามันก็จะโยงไปถึงการทำประชาพิจารณ์การทำอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับพอมีข้อมูลออกมาว่าโอเคถ้าใช้ชีวมวลแล้วเนี่ยnet CO2 เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมมองว่าตรงเนี้ยปัญหาการยอมรับมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากให้มีงานวิจัยตรงนี้เพิ่มจริงๆมีนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่เป็นเคสสตี้แต่เป็นเคสสตี้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมจริงก็จะถูกหยิบขึ้นมามีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมที่เขาอยากจะให้ช่วยศึกษานะครับก็จะมีอีกทีมนึงนะครับที่ดูแลทางด้านอินเทอร์เน็ตวิจัยตั้งแต่ต้นทางที่บอกตั้งแต่อะไรยันตั้งแต่ปลูกไว้ตั้งแต่ปลูกยันปลายทางเลยจนท้ายหรือเป็นแบบหมุนเวียนอะไรต่างๆก็จะมีทีมประเมินครับเราก็ทางสตช.เองก็มีทีมศึกษาตรงนี้ครับครับขอถามทางคุณอนันต์นะฮะว่าให้นั่งเทียนว่าถ้าสมมติเป็นไม้ปลูกในสัก10เมกะวัตต์เนี่ยราคาต้นทุนหรือราคาขายควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นไม้ปลูกนะฮะนะครับข้อหนึ่งอีกคำถามหนึ่งก็คือทางอีแกตนี่แซวกันเล่นๆนะที่ทางรัฐมนตรีบอกว่าส่งเสริมเรื่องไฟฟ้าในการแข่งขันเนี่ยพวกเรางงๆว่าเอกชนแข่งขันกันเองหรือเอกชนแข่งขันกับภาครัฐเพราะว่าการไฟฟ้าเองก็มีหน่วยบริการที่เหมือนกับเอกชนนะผมจากสภาอุตสาหกรรมนะคือไม้ปลูกทางคุณพิชัยหมายถึงคือไม้ตัวอ๋อไม้ปลูกล้วนเลยนะคืออย่างบอกณตอนนี้เนี่ยยังมันอยู่ที่ราคารับซื้อไฟด้วยนะผมกำลังจะบอกตอนนี้นะฮะผมอย่างที่บอกตัวเลขที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคือ770เปอร์เซ็นต์อาทิตย์ว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยมันมาจากตัวไม้นะฮะตอนนี้ก็ลองหาดูถ้าเกิดไม้ปัจจุบันอย่างเงี้ยอาทิตย์ว่า1,000สมมุติที่รับซื้อถ้ามันคือ 1,000 เนี่ยมันก็จะทำให้ราคาต้นทุนเนี่ยมันตีขึ้นไปถ้าผมเข้าใจว่าน่าจะเกือบ3บาทแล้วมั้งนะฮะนั่นคืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะถ้ามันไม้พันตอนนี้แล้วพี่ปลูกมาแล้วสมมติผมรับซื้อที่1,000เนี่ยผมไปผลิตไฟขายมันไม่ด้วยราคา 2.44 มันก็ไปไม่รอดอยู่แล้วนะฮะผมถึงได้บอกว่ามันต้องมีโมเดลที่จะทำให้ผูกกันให้ได้ว่าโอเคถ้าจะส่งเสริมไปอย่างเงี้ยนะฮะมัน
มันจะกระจายไปยังไงส่งเสริมไปที่ที่สหกรณ์ที่ชาวบ้านแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยออกมาแล้วเขาจะได้ส่วนตรงนี้เท่าไหร่สมมติรับซื้อพันหรือพันสองอย่างเงี้ยนะค่าไฟโอเคในส่วนของโรงนี้รับได้ที่เท่านี้เฉพาะโรงนี้แต่ว่าซอสที่มาของไม้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือต้องชัดเจนว่ามันจะวิ่งไปที่ไหนเพราะมันอาจจะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวไงพี่ต้องนึกว่ามันเดี๋ยวมันต้องมีคนอื่นวิ่งเข้ามาขายด้วยผมไม่ได้ปลูกด้วยแต่ผมเอาเข้ามาขอจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเดลที่ผมแค่บอกว่าที่เมื่อกี้ผมมันต้องคิดให้ลึกว่ามันจะวิ่งยังไงอย่างในภาคใต้เองจริงๆเนี่ยมันวิ่งมาได้อยู่แล้วเพราะเดินลงไปเราก็จะเห็นรถมันขับกันพล่านทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็บอกไม่ได้แต่ใจเนี่ยอยากคิดว่ามันน่าจะปลูกและน่าจะส่งเสริมได้เพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีที่ที่ว่างๆโล่งๆอยู่แล้วผมว่าเขารีไลน์อาชีพเขาด้วยยางอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ผมดูแล้วคือพอไปเห็นสภาพแล้วผมว่ามันก็ลำบากฮะคือการที่จะทำให้พื้นที่ตรงนั้นอยู่ได้เนี่ยผมว่าต้องทำให้เขาทำมาหากินแล้วก็มีรายได้ที่อยู่ได้นะผมว่าโซลูชันสำหรับการแก้ปัญหาในตรงนั้นเนี่ยไอ้นี่อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะแล้วถ้าผมมองครับแล้วก็คงยังตอบไม่ได้ชัดนะครับว่าพี่ได้กี่บาทแต่ผมว่ามันจะผูกพันกับตัวนโยบายที่รับซื้อพอสมควรครับขออนุญาตพาดพิงหน่อยครับ ของกฟผ.เองก็จริงๆทุกโครงการนะครับที่เรานำเสนอนะครับเข้าไปที่ครม.เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่ต้องทำ feasibility study นะครับราคาที่เราเสนอเนี่ยเราใช้ของเอกชนเป็น reference เพราะฉะนั้นกฟผ.ไม่ใช่ว่าจะผลิตแล้วขายไฟที่ราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราใช้ราคาของเอกชนเป็น reference แล้วเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ถูกกว่านั้นเราถึงได้รับอนุมัติให้ทำโครงการนะครับเพราะฉะนั้นโครงการแต่ว่าโครงการมันก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือแข่งขันเสรีโดยตรงนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่อยู่ในความมั่นคงของระบบอยู่ในจุดที่เป็นยุทธศาสตร์นะครับพวกนี้ก็ในแผน PDP ใหม่เราจะเป็นโรงทดแทนถ้าส่วนใหญ่จากเคิร์ฟเมื่อกี้จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่โรงไฟฟ้าที่หมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นใน PDP ใหม่เนี่ยมันจะเป็นส่วนของทดแทนอันนึงกับส่วนแข่งขันทั้งแต่ว่าทั้ง2รูปแบบเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ายังไงเราก็ต้องเอาราคาของเอกชนเป็น referenceนะครับว่าเราไม่แพงไปกว่านั้นครับผมสุนิรัตน์นะคะจากพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคำถามหรือคอมเมนต์อะไรแต่ว่าในเรื่องเมื่อกี้มีท่านหนึ่งไม่ทราบท่านไหนที่พูดถึงเรื่อง feed-in tariff ที่มันอาจจะสามารถแตกต่างได้ระหว่างชนิดของชีวมวลนะคะก็คือมองว่าถ้าเกิดไอ้ตัวอย่างเช่นใบและยอดอ้อยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเกษตรกรเขาก็มีเหตุผลว่าทำไมเขาต้องเผาใช่ไหมคะถึงแม้ว่ามันจะผิดแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราไปมองตลอดไอ้ตัว value chain หรือ supply chain ของตัวใบและยอดอ้อยเนี่ยถามว่าตอนนี้มันการเก็บเกี่ยวไอ้ตัวใบและยอดเนี่ยมันอาจจะยากแต่สมมติว่าถ้าทำได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาใบและยอดไปทำอะไรส่วนหนึ่งมันก็คงจะต้องกลับไปสู่พื้นที่เพาะปลูกใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็เราก็คิดว่าเอาไปผลิตเป็นพลังงานทีนี้ถามว่าเอาไปผลิตเป็นพลังงานเนี่ยโรงน้ำตาลที่คือบอยเลอร์ที่ใช้ชานอ้อยอยู่แฮปปี้ไหมอะไรเงี้ยคือสูงมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าคือถ้าเป็นอย่างสมมติว่าตัวเนี้ยการที่จะทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการลดการเผาเนี่ยแล้วก็ทำให้โรงน้ำตาลเนี่ยมีคล้ายๆกับกลไกในเรื่องของราคาเนี่ยทำให้มันสามารถรับซื้อได้ในราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าเขาสามารถขายไฟได้ในราคาที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้มันไม่ติดเดี๋ยวก็ติดตรงเกษตรกรเดี๋ยวก็ติดที่โรงน้ำตาลเดี๋ยวก็ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจริงๆตรงนี้ถ้าเราสามารถส่งเมสเซจนี้ไปถึงผู้กำหนดนโยบายซึ่งวันนี้ไม่มีใช่ไหมคะก็น่าจะดีเพราะว่ามันไม่เคยจริงๆมันก็เคยมีขึ้นมาอย่างที่เขาสนับสนุนไอ้ตัวแก๊สชีวภาพที่เอาไปทำ CBG ที่จากไอ้ Energy Crop ซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันคือย่าเนเปีย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นไปได้อะค่ะค่ะก็เลยเป็นความคิดเห็นละกันค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆก็เป็นเนี่ยก็คือผมว่าฟังจากรวมๆในที่แต่รวมถึงท่านวิทยากรหลายท่านเนี่ยก็คือชีวมวลแน่นอนมีความสำคัญมีความจำเป็นซอสรีซอสเรามีแต่ก็จะมีหลายตัวที่ยังมีปัญหาในที่นี้คือปัญหาที่ว่ามันเหมาะสมมันใช้เป็นพลังงานมันเป็นเชื้อเพลิงหรือยังแล้วก็จะติดปัญหาอย่างที่อาจารย์ว่าหลายๆตัวอย่างผมว่าก็เนี่ยจะเป็นส่วนนึงที่เราจะเนี่ยส่งสัญญาณเดี๋ยวรวบรวมแบบเป็นรายงานเป็นข้อมูลว่าเรารับฟังความคิดเห็นมีข้อมูลมาจริงไม่ใช่ว่าทางเรามานั่งเขียนเองอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปก็แล้วแต่ว่าจะยังไงต่อก็ครับตรงนี้ฮะก็ทั้งนี้เราตั้งใจจะไม่เชิญผู้เชิญนโยบายเท่าไหร่ว่าเราต้องการจะคุยกันเองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนะครับเดี๋ยวจะโอเคครับถ้ามีท่านใดเพิ่มเติมครับครับเฮ้ยสนใจคำถามทางคุณวิชัยฮะที่เมื่อกี้ถามว่าถ้าปลูกไม้โตเร็วเนี่ยนะต้นทุนต้องเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมผมตอบไม่ได้หรอกคือในฐานะที่ผมปลูกมาก่อนเนี่ยนะคือว่าถ้าเรายังทำในลักษณะอย่างนี้นะก็คือว่าเราต้องไปเช่าที่ดินต้องไปจ้างคนอะไรต่างๆพวกนี้แล้วสเกลมันอยู่ขนาดนี้นะต้นทุนไม้ที่ออกจากแปลงไปหาโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะสูงมากเพราะที่เราก็ต้องซื้อที่ลองเช่านะถามว่าคือถ้าเราทำสเกลใหญ่ต้นทุนไม้วัตถุดิบชีวมวลที่มันออกมามันก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันเกิดยากถ้าไม่มองทั้งสองข้างก็คือว่าทางด้านค่าไฟเนี่ยนะมันจะรับ244ผมบอกว่าผมทำขนาดสเกลหมื่นไร่เนี่ยนะฮะฟีดอินทาริฟบวกแอดเดอร์ก็เป็นบาท4.50ก็ไปไม่ได้ฮะแล้วตอนนี้มาคุยกันที่2.44ผมบอกเมจิกนัมเบอร์ถามบอกต้องมาจากไหนผมไม่รู้ไงผมไม่ได้ว่าใครนะฮะตัวนี้คือว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราควรจะมาสังคายนาจริงๆแล้วทำไมผมว่ามันมีการไฟในเรื่องของงานที่ว่าเฮ้ยพิจารณาในเรื่องของการสร้างแหล่งแล้วก็ให้อัตราจริงๆมันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไฟทั้งประเทศอ่ะผมถามมันก็ย้อนกลับไปที่ของอาจารย์บุญน้อยเขาถามว่าแล้วรัฐเขาต้องการอะไรอ่ะใครให้ช่วยตอบทีอ่ะนะโอเคผมบ่นแค่นี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเชิญทุกรู้ก่อนครับแต่ว่าเป็นแต่รอบแป๊บนึงขอสอนไปน้องผู้หญิงนิดนึงอันนี้จริงๆไอ้ตัวเลขเนี้ยสังเฮนาบ่อยนะครับแต่ผมว่ามันก็ไปถึงแต่มันไม่เคยถูกใช้ผมว่าครับรบกวนสอบถามคุณอนันต์นิดนึงค่ะพอดีเห็นหัวข้อ as utilization นะคะอยากจะถามนิดนึงว่าไอตัวแอดเนี่ยค่ะเรามีระบบการจัดการยังไงแล้วก็มีเอามันไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไหมคะคือจริงๆตัวคิดเท่าของชีวมวลเนี่ยมันโดนกำหนดด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันคือก็ต้องตรวจวัดว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอยู่นะซึ่งโดยธรรมชาติของไม้เองมันก็คือคิดเท่าแล้วอย่างถ้าเป็นอย่างไม้ยางพาราที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก3% 3.5 คิดเท่าซึ่งโรงไฟฟ้า10เมกะวัตต์เนี่ยตีซะว่าก็ถ้าบวกความชื้นอะไรด้วยวันหนึ่งก็ไม่เกิน10ตันที่จะออกมาถ้าเทียบกับรถบรรทุกมันก็3วัน2คันอะไรประมาณนั้นนะก็ที่วิธีการที่ทำก็คือว่าก็โอเคไปตรวจวัดคุณภาพตามตรงนี้มาแต่จริงๆก็หาพื้นที่สำหรับที่จะปลูกเป็นเกษตรกรที่อยู่ตรงนั้นนะฮะที่ผมทำก็คือผมก็ไปทำร่วมกับชาวบ้านปลูกอ้อยคั้นน้ำให้กับตรงโน้นร่วมกับนะแล้วก็วิจัยแล้วก็ช่วยเอาไปปรับปรุงคือพื้นที่ดินตรงทางภาคใต้เองมันก็มีปัญหาที่มันขาดไอ้พวกตัวไอ้อะไรนะเขาเรียกมันส่วนใหญ่มันเป็นทรายแล้วมันค่อนข้างเค็มอ่ะนะก็คือเอาตัวนี้เข้าไปลงผสมกับมูลแพะมูลวัวอะไรต่ออะไรตรงนั้นมาแล้วก็หมักเก็บไว้สักประมาณเดือนครึ่ง2เดือนก็สามารถที่จะปลูกพืชอะไรขึ้นมาได้นะฮะก็เป็นโมเดลที่เราทำตรงนี้ก็ปลูกไปแล้วก็จริงๆที่ผ่านมายังไม่สำเร็จดีก็คือพยายามที่จะส่งเสริมวิสาหกิจให้เขาทำแบรนด์ของน้ำอ้อยคั้นน้ำขึ้นมาก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ทำด้วยกันแต่ว่าโอเคย้อนกลับมาเรื่องคิดเท่าชีวมวลทั้งหมดโดยทั่วไปเนี่ยของลุงน้ำตาลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็วนกลับไปที่ในฟิลนะเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพดินอยู่นะ
แน่ๆก็คือต้องวิเคราะห์ออกมาว่ามันไม่ได้มีโลหะหนักไม่ได้มีอะไรซึ่งโดยสภาพเองมันก็ไม่มีอยู่แล้วล่ะนะแต่เพียงแต่ว่าอัตราในการคลุกเข้าไปจะเป็นเท่าไหร่ทิ้งไว้ยังไงให้มันนิวทรัลเนี่ยนะก็จัดการได้ค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ได้ติดประเด็นอะไรนะครับก็ขอสวัสดีครับผมตัวแทนจากบริษัทสงขลาไบโอพาวเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเหมือนกันจากสงขลานะครับคือตอนนี้เราใช้วูดชิปนะครับในการเป็นเชื้อเพลิงนะครับก็ใช้วูดชิปจากกิ่งยางพาราไม้พารานะครับก็ค่อนข้างที่จะแข่งขันกันสูงนะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงทีนี้ผมอยากจะเรียนถามในที่ประชุมนิดนึงครับว่าคือที่บอกว่าไม้ตัวเร็วนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกกฐินนรงค์กฐินยักษ์หรือไอ้กฐินเทพาอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วแต่ละภาคนะครับผมเข้าใจว่าแต่ละภาคเนี่ยมันก็เหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมมีคำถามว่าถ้าผมจะไปปลูกไม้โตเร็วเพื่อที่จะผลิตเป็นชีวมวลอัดแท่งอะไรพวกนี้ผมก็อยากจะทราบว่าค่าความร้อนของแต่พืชแต่ละอย่างที่จะส่งเสริมในการปลูกนะครับภาคอีสานเหมาะอะไรบ้างภาคกลางอะไรบ้างภาคเหนืออะไรบ้างภาคใต้อะไรบ้างเงี้ยมีตรงนี้มีข้อมูลให้ไหมครับว่าคือเราจะเลือกปลูกนะเราคงเลือกส่วนที่ให้ค่าพลังงานสูงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเหมือนว่าผมยอมรับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็เลยอยากเรียนถามนะครับขอบคุณครับค่ะก็เบื้องต้นมีโครงการที่เราทำโดยได้รับการสนับสนุนจากสกว.กับกฟผ.นะคะทำเป็นโซนนิ่งแมปไม้ตัวเร็ว5ชนิดนะคะเพราะว่าเราเน้นพวกไม้ต่างถิ่นก่อนเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องของกฎหมายถ้าเป็นไม้ในถิ่นเดี๋ยวเราจะสับไม่ได้นะคะก็มีข้อมูลฐานข้อมูล GIS นะคะก็สามารถจริงๆอ่ะเนื่องจากมันเป็น GIS มันจะเข้าไปดาวน์โหลดอะไรยากแต่ทีนี้ถ้าต้องการก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ KU Biomass นะคะแล้วก็ระบุไว้ว่าโรงไฟฟ้าของท่านอยู่ตรงไหนต้องการในพื้นที่ในรัศมีเท่าไหร่ควรจะปลูกอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งคำถามไว้เดี๋ยวเราส่งข้อมูลไปให้แล้วก็ถ้าอยากทราบเนี่ยในเว็บไซต์ KU Biomass เนี่ยมันจะมีรีพอร์ตของรายงานฉบับเนี้ยค่ะอยู่แล้วมันจะมีพื้นที่ระดับรู้สึกจะระดับตำบลเลยนะคะว่าตำบล นี้เหมาะสำหรับปลูกอะไรยังไงบ้างเนี้ยค่ะแล้วพืชแต่ละชนิดทั้ง5ตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงมีค่าความร้อนเท่าไหร่มีองค์ประกอบอะไรยังไงคร่าวๆให้ค่ะ KU Biomass เขียนติดกันเลยค่ะเซิร์ช Google ได้ค่ะโฆษณาด้วยค่ะ KU Biomassเรามีแลบนะคะเรารับวิเคราะห์ ultimate proximate แล้วกำลังจะได้ ISO 17025ค่ะขายของเจอครับไม่ครับครับพอดีเป็นตัวแทนจากภาครัฐแล้วกันนะครับมาจากกรมป่าไม้พอดีเมื่อกี้เห็นทางเอเชียBiomass recommend มาว่าภาครัฐน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยเกษตรกรรายย่อยอะไรพวกนี้ที่เรื่องของพวกที่จะได้เซอร์ติฟายจาก FSC PFC อะไรพวกนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะรายงานให้ทราบว่าตอนนี้ทางกรมป่าไม้ร่วมกับคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับกำลังร่วมกันพัฒนาระบบที่จะเป็นมาตรฐานของประเทศไทยครับตอนนี้เราทำเป็นกำลัง develop ไอ้ตัว CNICOC ของเมืองไทยอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะออกมาเป็นอาจจะเป็นแบรนด์ของกรมป่าไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะเทียบเท่ากับพวกอาจจะไม่ถึง FSC อาจจะเป็น PFC อะไรพวกเนี้ยคืออย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปญี่ปุ่นมากับคณะผู้บริหารกรมป่าไม้เพื่อจะพาไปดูว่าไอ้พวกเซอร์ติฟายของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เหนือกว่าเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเทียบเท่ากันได้แล้วก็คุยกับทางโน้นครับว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะขอให้เขาอดอปเราให้เทียบเท่ากับสมมุติเราจะส่งไอ้ชีวมวลไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเอาจากของกรมป่าไม้ก็ได้ซึ่งจะถูกแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็โปรโมทไว้ก่อนนะครับเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณปลายเดือนหน้าเราก็จะสิ้นสุดโครงการนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าผ่านครม.เห็นชอบอะไรก็สามารถประกาศใช้ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยเกษตรกรรายย่อยได้ครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตเพิ่มเติมแชร์ข้อมูลนิดนึงค่ะพอดีที่แล้วเนี่ยได้รับข่าวจากทางบริษัทที่ญี่ปุ่นที่รับซื้อเพลทนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทางญี่ปุ่นปลดล็อกแล้วนะคะไม่ได้เอาแต่ FSC PFC จริงๆมาตรฐานในประเทศอย่างที่ท่านผอ.ว่านะคะก็รับได้แล้วนะคะก็อยากจะให้ทางกรมหมายทำเสร็จเร็วๆและอีกตัวนึงจริงๆที่สภาอุตสาหกรรมได้ทำไว้แล้วจริงๆมันออกมาเป็นมอ.ก.14061แต่มันประกาศใช้มาแล้วไม่ใช่เหรอคะอ๋อค่ะก็จริงๆถ้าไม่ว่าอันใดก็ตามถ้าเร็วจะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนมากค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเขาไม่จำเป็นต้องเป็น FSC หรือ PFC แล้วค่ะสวัสดีครับผมสุรศักดิ์นะครับผมอยากจะเรียนถามอาจารย์วริวันนะครับผมเห็นของข้อมูลของอาจารย์มะลิวันเนี่ยก็คือตัวที่เป็นของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จากไม้ยางเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างเยอะไม่ทราบว่าอันนี้ได้ผลกระทบหรือเสื่อมเนื่องมาจากราคายางตกต่ำหรือเปล่าครับมันเลยเยอะขึ้นมาเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมทำงานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยู่ทางใต้หรือทุ่งสงเนี่ยไม้ยางนี้ผมซื้อยากมากเลยแล้วอยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจว่าช่วง4-5-4-3-4 ปีที่ผ่านมาที่ราคายางมันตกต่ำเนี่ยมันมีผลกระทบไหมนะครับผมอันนี้อีกคำถามนึงครับเดี๋ยวฝากถามคุณศิริวัฒน์ครับผมแม่มอสเนี่ยได้ข่าวว่าทำโคไฟลิ่งพอดีที่ศิษย์ปิยะโทผมก็คือทำรู้เรื่องโคไฟลิ่งเหมือนกันก็คือทำทางวิเคราะห์ทางเทคนิคและทางฟินแนนเชียลแต่ก็อยากทราบว่าพอดีผมไปทำเป็นโมเดลเฉยๆแต่ว่าผมก็อยากทราบว่าในที่จริงแล้วเนี่ยแม็กซิมัมที่เครื่องจักรที่ออกแบบไว้เนี่ยตอนนี้ประมาณได้กี่เปอร์เซ็นต์ใบฮีทนะครับผมแล้วก็guiding ability ที่ตอนนี้ที่ผมยังหาคำตอบยังไม่ค่อยได้ก็คือมีผลกระทบอะไรไหมในการเมื่อเข้าไปเผาแล้ว guiding ability มี power consumption เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อยากรู้อย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากน่าจะเกี่ยวข้องที่บางปะกงก็ได้ข่าวว่าใช้ปาล์มออยล์เข้ามาอันนี้อยากทราบผลว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับขอบคุณมากครับในส่วนของไม้ยางพารานะคะจริงๆมันก็มีปัจจัยหลายปัจจัยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามฐานข้อมูลของกยท.ที่เขาตัดฟันแล้วก็เขาให้เงินทุนในเรื่องของการตัดฟันเนี่ยปีนึงเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 400,000 ไร่ต่อปีอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่กยท.ดูแลอีกที่มีการตัดฟันนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ประกอบกับยางในภาคอีสานที่มันถึงครบอายุตัดฟันอันนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาคือก่อนหน้านี้ยางอีสานเนี่ยยังอายุน้อยอยู่มันก็ยังกรีดยางกันอยู่นะคะภาคตอนออกก็เช่นเดียวกันนะคะภาคเหนือก็เริ่มละเพราะฉะนั้นผลิตโดยรวมทั้งประเทศมันก็เลยพื้นที่ตัดฟันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะก็แต่ราคายางก็อาจจะเป็นตัวนึงที่เป็นตัวกระตุ้นนะคะแต่จริงๆถ้าภาคใต้เนี่ยอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าเราเคยไปคุยกับทั้งภาคใต้เหมือนกันนะคะว่าคือถามเขาตรงๆว่าถ้าไม่ปลูกยางจะทำอะไรเขาบอกถ้าไม่ปลูกยางก็ปลูกปาล์มแล้วถ้าไม่ปลูกยางไม่ปลูกปาล์มจะทำอะไรนึกไม่ออกเพราะว่าปลูกเป็นอยู่สองอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นปลูกกัญชากระท่อมไม่ต้องปลูกค่ะก็อันนี้เป็นอีกอันนึงนะคะว่าจริงๆถ้าพืชพลังงานเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นทางเลือกได้เพราะว่าอย่างวันนี้รัฐบาลกำหนดพืชเศรษฐกิจ6ชนิดนะคะแล้วก็พืชอื่นๆเช่นสับปะรดนู่นนี่นั่นซึ่งราคามันตกหมดเลยนะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยถ้าดูยางปาล์มมันก็น่าจะมีปัญหาอีกนะคะดูจากนโยบายนะคะถึงรัฐบาลถึงมาส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดนะคะแต่ว่าทีเนี้ยไม้โตเร็วหรือว่าเป็นพืชพลังงานชนิดอื่นๆมันหรือว่าพืชอื่นๆที่มันมีศักยภาพน่าจะต้องถูกเขาเรียกว่าศึกษาวิจัยเพื่อจะมาช่วยเกษตรกรคือหาทางเลือกให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยพลังงานเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกนึงที่มีความต้องการนะคะถ้าภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจนนะคะกลับมาที่ภาครัฐเช่นเดิมค่ะครับขออนุญาต เพิ่มเติมนะครับของอาจารย์มลิวันนี่คือว่าโครงการของคอพอเนี่ยที่เป็นชีวมวลเนี่ยเราก็โรงไฟฟ้าของเราจุดประสงค์ที่ตั้งนี่ก็คือเพื่อสอดคล้องนโยบายของรัฐในภาคของเกษตรกรรมด้วยนะครับก็คือว่าอย่างไม้ยางเนี่ยตอนนี้ราคาตกต่ำใช่ไหมครับก็มีการกำหนดปริมาณการปลูกถึงอายุตัดอะไรเนี่ยครับก็ต้องไม่ใช่ว่าตัดแล้วจะปลูกใหม่ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้คงราคายางในตลาดได้เราก็เลยโรงไฟฟ้าเราก็เลยไปเลือกในพื้นที่ที่หลักๆก็คือใช้ไม้ยางเป็นหลักก็คือไม้ยางที่เกิดจากการปลูกทดแทนบ้างการล้มต้นเนื่องจากอายุยาง
หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งก็เสริมกับทางอาจารย์มริวันนี่มาถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับปัจจุบันเนี่ยเราให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทำการวิจัยนะครับว่าจะใช้ไบโอแมสพิเลตนะครับเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินลิกไนท์ที่ยูดิตแม่เมาะยูดิต12 13นะครับผลวิจัยก็ออกมาว่า 3% ของฮีทอินพุตเนี่ยสามารถปนด้วยไบโอแมสพิเลตได้ก็คืออย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ก็คือประมาณที่เราทดลองอยู่ก็คือใช้ไปทั้งหมด 3,000 ตันอัตราการฟีดก็10ตันถึง20ตันต่อชั่วโมงนะครับฟีดเข้าบอยเลอร์นะครับโดยที่ไปทดแทนในส่วนของถ่านหินที่ลดน้อยลงทีนี้เนื่องจากมันเป็นงานวิจัยเพราะฉะนั้นงานบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นชั่วคราวเป็นต้นว่าระบบฟีดเชื้อเพลิงนะครับคือถ้างานวิจัยนี้ไปต่อได้คือทางเรื่องค่าไฟเรื่องอะไรไปต่อได้แล้วก็คงต้องติดตั้งในส่วนของระบบฟีดเชื้อเพลิงที่มันถาวรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงตอนนี้คงยังตอบไม่ได้เพราะแค่ตอนนี้แค่ศึกษาว่าบอยเลอร์เราเนี่ยสามารถที่จะเผาได้หรือไม่แล้วเผาได้แค่ไหนตอนนี้มันไปได้ถึง 3% นะครับซึ่ง 3% เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นสแตนดาร์ดแวลูของบอยเลอร์เกือบทุกชนิดที่สามารถรันชีวมวลได้นะครับเมื่อกี้มีอะไรคำถามครับน้ำมันปาล์มอ๋อน้ำมันปาล์มก็ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็หลังจากที่จะลดเขาเรียกอะไรปริมาณน้ำมันปาล์มตลาดใช่ไหมครับก็พยายามให้กฟผ.เอามาเผาร่วมกับบอยเลอร์นะครับที่โรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยเรามีอยู่แล้วที่กระบี่แต่เนื่องจากว่าcapacity ต้นทุนในการเผาเนี่ยมันยังแพงอยู่เราก็เลยต้องย้ายจากกระบี่มาเผาที่โรงไฟฟ้าบางปะกงนะครับโรงไฟฟ้าบางปะกงก็สามารถที่จะรับน้ำมันปาล์มได้นะครับในสัดส่วนที่เยอะขึ้นก็คาดหวังว่าเราจะดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดมาใช้เพื่อจะเพิ่มราคาน้ำมันปาล์มในตลาดได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึก 3,000 ตันต่อวันนะครับโดยกฟผ.มีหน้าที่คือรับซื้อน้ำมันปาล์มแล้วขนส่งมาเพื่อเผาที่โรงไฟฟ้าบางปะกงแต่เนื่องจากว่าปริมาณในตลาดมันเยอะตอนนี้นะครับการเดิน 3,000 ตันต่อวันเนี่ยมันรู้สึกจะไม่กระทบกับตลาดแต่ตอนนี้เพิ่งมีนโยบายออกมาใหม่เมื่อประมาณต้นเดือนนี้นะครับว่ากฟผ.จะต้องไปลงทุนเช่าคลังนะครับเพื่อจะดูดซับน้ำมันปาล์มรวดเดียวในตลาดเป้าหมายคือถ้าผมจำไม่ผิด 160,000 ตันที่มันคาอยู่ในตลาดตอนนี้ถ้าเราทยอยใช้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมันจะไม่เห็นราคากระทบทันทีเพราะฉะนั้นเราคือมีหน้าที่ต้องแอบสอบก็คือซื้อมาล็อตใหญ่ๆล็อตเดียวเลยแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วทยอยใช้นะครับคือตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่เช่าหาที่แทงน้ำมันที่แถวๆภาคใต้คือกฟผ.จะแอบสอบไว้ก่อนครับแต่ก็อย่างที่เรียนครับก็ทันทีทันนั้นก็เราก็ร่วมกันนะครับก็คือมันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับครับคอสเนี่ยเขาเคยคิดกันมาแล้วบางทีผมจำตัวเลขไม่นะครับก็คือภาพรวมก็คือต้นทุนการผลิตไฟเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็จะถูกแอบสอบด้วย 2-3 หน่วยงานรัฐนะครับเรื่องภาษีเรื่องขนส่งนะครับแล้วก็ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าซึ่งภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันผมจำไม่ได้ว่าถ้า 160,000 ตันเนี่ยมันจะเพิ่มใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งเงินตรงนี้คือต้นทุนในการผลิตไฟก็จะมาเดี๋ยวท่านมนตรีว่าก็คือมาพูดง่ายคือมาช่วยกันแอบสอบนะครับเพื่อช่วยพยุงราคาตลาดครับผมบุญสุขุทวีนะฮะก็ค่อนข้างจะวุ่นโสในห้องนี้นะคิดว่าไม่ใหญ่เกินผมแล้วนะอายุนะคืออยากจะถามสวทช.โดยตรงนะฮะในฐานะที่ผมก็ผ่านราชการมาจากกรมป่าไม้เป็นข้าราชการบำนาญทีนี้ทุกอย่างที่ฟังมาคือบ่นกันมาเนี่ยเอกชนเนี่ยต่อสู้ด้วยกันเองมาทั้งนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่นักนอกจากว่าจะปากกัดตีนถีบในด้วยกันนะเพราะฉะนั้นอย่างสวทช.เนี่ยได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะผลักดันโครงการต่างๆที่จะช่วยทางนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะหนึ่งอย่างนะอันที่สองก็คื
ต้องมีอินเทนซีฟให้เขาฮะคือแรงกระตุ้นที่จะให้เขาปลูกไม้โตเร็วนะจังไม้โตเร็วมีอยู่4ล้าน5ล้านไร่เนี่ยจะทำยังไงที่เขาปลูกแล้วก็เขาไม่ขาดทุนเมื่อกี้สหพัฒน์เขาก็บอกแล้วเขาปลูกแล้วก็ขาดทุนนะแล้วจะให้เขาปลูกอยู่นี่ต่อไปอย่างนั้นเหรอแล้วจะให้อะไรเขาบ้างเมื่อกี้ผมได้ฟังเขาบอกนิดนึงว่าเอ๊ะมันต้องมีเงินค่าชดเชยเขาบ้างมีอย่างนึงครับที่ผมคิดได้ก็คือว่าเอา CO2 เนี่ยมาเทรดซะคนที่ปลูกเนี่ยนะฮะก็ปลูกไม้แทนที่จะตัดไม้ไปขายแล้วก็ให้เขาคิดค่าไอ้คาร์บอนที่มันเพิ่มอยู่ในสวนนั้นด้วยนะครับคือเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคาร์บอนของโลกเขาจะเป็นยังไงเราตั้งเขาเอาในประเทศไทยเนี่ยนะถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะฮะเอาเงินมาจากผู้ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะฮะมาชดเชยเขานะฮะอย่างโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่นะรถ12,000 ซีซีขึ้นไปเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เก็บเงินเขานะฮะหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปีนึงกี่พันตันนะถ้าคุณอยากจะลดก็ไปเก็บภาษีเขาก่อนนะฮะเก็บภาษีเขาเสร็จแล้วก็เอามาชดเชยพวกเนี้ยเนี่ยว่าเป็นการหาเงินอีกทางนึงถ้าไม่พอก็ต้องคอยรัฐบาลคอยชดเชยอันนี้แหละครับคือเป็นเรื่องที่ว่าผมเห็นแล้วชีวมวลนี่มันลงไฟฟ้าลงเนี่ยมันลงชีวิตมันตั้ง 20-30 ปีทำไมผมถึงคิดว่าปลูกป่าคนใช้ก็ควรจะสร้างป่าเองไอ้ที่ผมกระโดดเข้ามาเพราะว่าผมไม่อยากเห็นเขาโคโลนนะนี่ผู้เชี่ยวชาญไผ่นั่งอยู่นี่ฮะดร.สุพลฮะผู้ชันไผ่ของกรมไม้นะเขาอยากให้ปลูกไผ่ปลูกอะไรต่างๆเนี้ยเขาฟังมาวันนี้เขามาฟังอยากจะรู้ว่าไผ่นี่จะทำให้เหลือได้เท่าไหร่เพราะฟังเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้มันต้องไปคิดใหม่แล้วนะฮะเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาเพราะนักวิจัยต่างๆเนี่ยผมอยากให้วิจัยให้คิดต้นทุนให้เสร็จนะเพราะว่าบริษัทเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินจากที่อื่นนะฮะเขาจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยเขาจ่ายตั้งแต่ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าเบี้ยเลี้ยงเด็กอะไรต่างๆแต่เวลาราชการทำงานเนี่ยเขาไม่ได้คิดต้นทุนตรงนี้เข้าไปนะฮะเพราะนั้นงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้เลยได้ทันทีเพราะคอสพวกนี้คอสการลงทุนเล็กๆน้อยๆซึ่งเรานั่นงานวิจัยออกมาเนี่ยมันต้องคิดให้หมดเลยครับว่ามันเท่าไหร่แล้วเอาค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยไปเสนอรัฐบาลผมก็ถามว่าสวทช.เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทยควรจะผลักดันตรงนี้ได้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะไม่ได้ว่าราชการเพราะก็ราชการมีกรอบอยู่มีข้อของตัวเองอยู่ว่าคนนึงเนี่ยควรจะทำแค่มากน้อยแค่ไหนหรืออยู่ในเส้นที่เขาขีดไว้เนี่ยมันก็แค่นั้นนะเสร็จแล้วเอาไปส่งผ่านให้เอกชนเอกชนเขาน้อยคนนะนอกจากว่าไอ้โรงงานใหญ่ๆเช่นโรงงานน้ำตาลมิตรผลอันนี้เขาโทษนะที่เอ่ยชื่อเขาก็มีชั้นอ้อยอะไรต่างๆเขาทำเขาได้เพราะว่านั่นเขามีงานวิจัยเขามีงานอะไรต่างๆนะเขาทำเขาได้เพราะว่าแต่ว่าโรงงานไอ้ชอยย่อยๆนี่เขาไม่มีงบที่มาทำงานวิจัยหรอกฮะนี่อีก2วันมันเลยนี้สมาคมธุรกิจไม้ตัวเร็วใช่ไหมจะมีการประชุมอีกเนี่ยทุกคนสนับสนุนให้ปลูกไม้ตัวเร็วถามว่าไม่รู้ปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนเหมือนกันนะฮะอันนี้ฝากไว้แล้วกันฝากไว้เฉยๆนะครับผมก็ไม่มีนั่นแหละฝากสวทช.ว่าเป็นคิดแล้วฝากนักวิจัยผมไม่ทราบนะครับว่านักวิจัยตรงนี้มันเขามีมากน้อยแค่ไหนแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่พวกที่นักมันจะพ่อค้านะนักธุรกิจใช่ไหมประกอบนักอุตสาหกรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะอยากจะให้ช่วยเหลือคนที่ปลูกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงๆเห็นด้วยเลยครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาก็คือจริงๆทำไมวันนี้จะเห็นว่าทีมนักวิชาการหรืออะไรที่บอกว่ายิ่งผู้บริหารเชิงนโยบายไม่มาเพราะว่าจริงๆผมตั้งใจส่วนหนึ่งตั้งใจคือจะเอามาผู้ประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ที่เชิญแต่วิทยากรแต่ละท่านนี่ส่วนใหญ่ท่านก็จะเห็นว่าตรงนี้คือส่วนหนึ่งโอเคผมอาจจะก็แค่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสวทช.ผมคงไม่สามารถพูดแทนสวทช.ทั้งหมดได้เพราะผมประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้ก็
จริงๆก็เราก็อยากจะเห็นตรงนี้แล้วก็จริงๆเนี่ยสวช.เองก็แน่นอนเป็นหน่วยงานภาครัฐเราสนับสนุนก็คือเป็นงานเชิงวิชาการเชิงวิจัยนะฮะเราก็ไม่ได้บอกว่ามีความมาต้องไปแข่งขันวิจัยหรือใครเรายินดีนะครับที่จะช่วยสนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการอะไรต่างๆมีอะไรอยากจะให้เราช่วยตัวว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบคือแบบว่าเราคงไม่สามารถไปลงทุนให้ท่านได้แต่ว่าถ้าอย่างว่าช่วยสนับสนุนทำงานร่วมกันในเชิงวิชาการเชิงวิจัยแล้วก็นำข้อมูลหรือนำผลลัพธ์ไปใช้งานต่ออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่สวทช.ต้องการอย่างยิ่งแล้วก็ผมว่าภาครัฐก็ต้องการเห็นภาพอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าทำวิจัยนักวิชาการก็ทำไปนักวิจัยทำไปแล้วก็ไปไหนก็ไม่ทราบอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราพยายามตรงนี้ก็จริงๆแล้วในส่วนถ้าท่านมีข้อคิดเห็นมีอะไรต่างในช็อตโน้ตอะไรต่างๆเนี่ยก็ท่านเขียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวส่งให้น้องเขารวบรวมเราก็จะในส่วนของสวช.เองก็เดี๋ยวคงไปศึกษาข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็คงจะผลักดันงานวิจัยอะไรต่อไปหรือว่าส่งข้อมูลนี้ต่อในระดับสูงขึ้นไปผมก็ใช้หัวอ้างอย่างนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณสุดท้ายนี้นะคะก็จะมีของรางวัลมอบให้กับวิทยากรของที่ระลึกของที่ระลึกค่ะต้องขออภัยค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์สุธรรมนะคะเป็นตรงข้างหน้าเลยค่ะค่ะในลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญดร.มาริวรรณหาฤทัยธนาสรรค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณวิโรจน์ธีระวัฒน์วาทีค่ะถัดมานะคะคุณวัฒนพงษ์ทองสร้อยค่ะค่ะคุณปองธรรมแดนวังเดิมค่ะในลำดับต่อไปนะคะดร.บุญรอดสัจจกุลุกิจค่ะเรียนเชิญคุณสิริวัฒน์เจ็ดสีค่ะลำดับสุดท้ายนะคะคุณอนันต์แดงฉ่ำค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์สุธรรมกล่าวปิดนะคะก็คงเลยเวลามาพอสมควรแล้วครับก็จริงๆก็จริงๆว่าหลายๆท่านก็คงได้เห็นอย่างน้อยนะครับไม่มากก็น้อยภาพรวมนะครับแชร์ประสบการณ์จากผู้แทนจากบริษัทอะไรทั้งหลายต่างๆตรงนี้แล้วก็คงจะได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ความร่วมมือนะครับก็อย่างที่ก็ขอย้ำอีกทีนะทางสวทช.เองก็ยินดีที่จะร่วมมือกันทำงานนะครับถ้าท่านมีประเด็นอะไรอะไรต่างๆที่ทางให้ทางสวทช.ช่วยเหลือนะจัดการในงานเชิงวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยสวทช.เองก็ยินดีก็ติดต่อผ่านมาตามที่อยู่ที่นั่นได้นะครับหรือโทรเข้ามาหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสร่วมมือกันทำงานนะครับเพื่อผลักดันชีวมวลให้ได้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประโยชน์นะครับก็วันนี้ผมขอปิดไม่มีอะไรแล้วก็ขอปิดงานวันนี้ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับ